โอ้ยนั่งอยู่กับบ้านตอนนี้ต้องเป็นที่ปลื้มเพราะอยากรับประทานกันนั่นก็คือไก่ทอดทำไปลำพึงลำพันไปอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตายน่ากินน่ะวันนี้เรามาเตรียมเศษเนื้อสำหรับทำแกงเขียวหวานกันค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราคือเราใส่ข่าลงไปค่ะพอเราเห็นว่าโหระพาของเราเนี่ยสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว